กึ่งรูปทรงก็คือความรู้สึกไร้รูปทรงพลังงานใช่ไหมนั่นแหละลุงช่วยอธิบายพร้อมกับตีลังกาสองตลบอธิบายให้เข้าใจหน่อยได้ไหมกะคุณศิวรักษ์ฟังใหม่ครับรูปทรงอย่างนี้เรียกอะไรนะรูปทรงกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยนะมีเหลี่ยมมีมุมอะไรพวกนี้รูปทรงใช่ไหมครับรูปทรงนะพอเราเห็นแล้วคิดอะไรอยู่เห็นพวกนี้คิดอะไรอยู่มันคงจะแตกต่างกันเนาะมันก็มีสองเรื่องชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจผลจากที่เราเห็นรูปทรงเนาะหรือแม้แต่จับต้องรูปทรงนั้นๆชอบไม่ชอบหรือพอใจกับไม่พอใจไม่พอใจก็วางเขาสิอย่าไปว่าเขาพอใจก็ทำอะไรก็ทำไปขอเขาก็ได้เขาไม่ให้ก็ซื้อเอาเขาซื้อก็เขาก็ไม่ขายขอก็ไม่ให้ซื้อก็ไม่ขายก็อย่าไปรุกเร้าเขาก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเขาเขาจะไม่ซื้อเขาจะไม่ขายกับเราก็อย่าไปซื้อเขาก็แค่นั้นเองไปหาใหม่เนี่ยโอเคนะรูปทรงตัวนั้นเป็นตัวต้นเรื่องทำให้เราเกิดความคิดเช่นเข้าตาสู่ใจเราเห็นรูปทรงนู่นนี่นั่นเข้าตาสู่ใจใจนี่คือความคิดนะครับคิดใช้ใจคิดนะฮะมีผู้คนอยู่ในโลกใบนี้ใช้สมองคิดใครก็ตามที่บอกว่าสมองคิดปวดเหตุอย่างเงี้ยไม่มีเหลือดีสมองเสื่อมด้วยจริงกลับเลยครับสำหรับท่านที่ได้กตาคิดสรุปว่าการคิดทุกๆเรื่องนั้นคือสมองกลับเลยครับกลับแบบใจนะครับเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกใช่คำพูดกันนี้ลุงพูดกันมาเกินกว่า 20-30 ปีนะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแกะเร็วมากครับความเร็วเท่ากับแสงนะดูตรงนี้เป็นออโต้หรือสับไปนะครับออโตเมติกนะฮะในเรื่องของร่างกายเราเป็นออโตเมติกนะครับเข้าตาสู่ใจเข้าปุ๊บสู่ใจคิดปั๊บทันทีส่วนมากออกมาเลยชอบไม่ชอบโผงผางเลยนะครับไม่ชอบก็แสดงบทบาทปืดปาดยืดกาดชอบก็โอ้ยดีจังเลยใช่ไหมครับส่วนก็มากด้วยมั่งเนี่ยคำว่ารูปทรงนะครับพอเวลาเห็นแล้วเข้าตาสู่ใจจะเกิดความคิดสิ่งที่คิดก็คือใจนะครับสมองมันเพียงได้แค่บันทึกนะครับทีนี้พอเรามาถึงกึ่งรูปกึ่งทรงกึ่งรูปกึ่งทรงคำว่ารูปกับทรงก็หมายความมาเดียวกันมันมีรูปร่างจึงมีส่วนทรงองค์เอกเป็นเช่นนี้กึ่งรูปกึ่งทรงไม่ได้นะครับภาษามันไม่เข้ากันมันย้อนแย้งกันนะครับกึ่งรูปกึ่งนามโอเคครับอย่างนี้ได้ครึ่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งเป็นนามภาษาก็เรียกว่า abstract ครับง่ายๆครับจะดำมันก็ไม่ดำซะทั้งหมดจะขาวก็ขาวทั้งหมดเทาๆนั่นนะครับคือกึ่งรูปกึ่งนามนะถ้าเอาสีมาเป็นประเด็นในการพิจารณานะกึ่งรูปกึ่งนามก็เทาๆขุ่นๆมัวๆนั่นนะครับโอเคไหมครับจะเป็นรูปร่างต้นไม้มันก็ไม่เชิงดูได้ว่าเป็นต้นไม้วะนะดูอีกทีนึงมุมนี้เป็นหน้าใบหน้าคนซะนี่เอาดีไปนี่ไก่ชนกันซะนี่พวกเขามีมิติทางด้านความคิดงานศิลปะต้นไม้ต้นเดียวเขียนออกมานะโหดูมุมนี้มันเป็นหน้าเสือหน้าสิงห์ดูอีกมุมนึงมันเป็นไก่ชนกันว่าดูอีกทีเป็นหนุ่มสาวจีบกันแล้วกันก็เรียกว่า abstract ครับอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นโดดเด่นก็ไม่ได้นั่นก็คือเขาเรียกว่ากึ่งรูปกึ่งนามนะครับทีนี้ไอ้ตัวกึ่งรูปกึ่งนามมันส่งผลให้เกิดความสื่อไหมใช่ก่อนนี้ต้องบอกไงเข้าตาสู่ใจนะจะเกิดความรู้สึกเกิดความนึกคิดต่อนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจรูปกับรูปเนี่ยมันส่งผลให้เราเกิดความคิดใช่ไหมแล้วมันก็หลากหลายเยอะแยะวันหนึ่งโอ้โหเจอ108ประการนะครับวันหนึ่ง เข้าตาจะมากกว่าเข้าหูนะครับโดยธรรมชาติใช่ไหมครับใช่นะ ตื่นขึ้นมาปุ๊บมองรอบห้องบ้านท่านยังไม่มีใครส่งเสียงอะไรเลยนั่นคือเข้าตามากกว่าเข้าหูจำนะฮะภาษาเนี่ยน่าจับใช่ไหมครับใช่นะ ก็เรื่องสีมีบทบาทเรื่องรูปร่างลักษณะสันฐานพวกนี้จะมีบทบาททางด้านความคิดนะครับนะสีก็มาทางด้านอารมณ์ด้วยนะในรู้ต้องเห็นมันก็เป็นอารมณ์อารมณ์คือใจนะจะดื่มครับอารมณ์รูปเวทนาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือเรื่องของขันธ์ห้านั่นเองครับใจนี่คืออารมณ์นะจำด้วยครับนะโอเคนะอารมณ์ดีกับไม่ดีรู้สึกดีไม่ดีเคยไหมฮะวันหนึ่งเคยรู้สึกไม่ดีกับลูกงอกนี่มันด้วยตอนเริ่มฟังใหม่ๆไงโอ้ยลูกงอกมันพูดเรื่องอะไรกันโอ้ฟังแบนนะเฮ้ยไม่ธรรมดาดูวิทยุยิ่งหนักวิทยุเนี่ยวิทยุเราฟังแรกๆแล้วโอ้หน้าตามาตบที่นอกห้องศพพูดจากคนที่กินอย่างนั้นก็คิดได้พวกเนี่ยแต่ที่แน่ลุงโกไม่เคยไปด่าเมียพ่อใครนะให้รู้พูดมารู้กี่สิบปีเนี่ยแต่ปี25นั่นนะพูดผ่านวิทยุมาในปี25นั่นแหละนะเอามาพูดผ่านคลื่นก็แล้วกันคลื่นเสียงคลื่นแสงเห็นนะฮะคลื่นเสียงกับวิทยุไงนี่คลื่นเสียงคลื่นแสงกำลังมองเห็นหน้ากันและกันอยู่โอเคไหมพอพูดผ่านคลื่นสีคลื่นแสงมาตั้งแต่ปี25นู้นยังไม่หยุดเลยนะทุกวันเองอยู่นะไม่รู้เรื่องอะไรโอ้ยถ้าหากว่าจะเอาคำพูดมันไม่รู้กี่เป็นกี่ร้อยล้านคำนะถ้าจะเก็บความของมันเอาไว้นี่ไม่ได้พูดถึงว่าเขียนนี่เนี่ยถ้าเขียนไว้ก็เยอะเหมือนกันนะเขียนเอาไว้นะถ้าใครอยากรู้ผมเขียนเรื่องอะไรไปอ่านกลางปีครับในปี17นะครับไปหาต้นฉบับในปี17เขียนไปถึงปีเท่าไหร่28เขียนหนังสือเกี่ยวกับปีทุกเดือนนะที่ว่าไม่เคยว่างเว้นมันชอบเขียนทุกเดือนมีไหมเดือนไหนไม่เขียนคิดว่าไม่มีนะเพราะมันชอบเขียนก็เลยเขียนไปชาวบ้านก็อ่านกันไปเครื่องยนต์กลไกรถเรือพวกนี้โอเคนะฟังต่อครับคุณศิวารักษ์นะครับเรื่องรูปเรื่องนามนะครับแปลว่ายังเข้าใจผิดอยู่นะเข้าใจผิดอยู่นะครับไม่เป็นไรค่อยๆปรับกันนะไร้รูปทรงไร้รูปไม่มีรูปไม่มีทรงใช่เป็นพลังงานตัวนี้โอเครับได้ตัวนี้ไม่มีรูปทรงคือพลังงานนั่นแหละครับโอเคนะไม่มีรูปทรงก็มันไม่เห็นเนี่ยแต่เป็นเมฆมันก็ไม่มีเมฆอย่างเช่นอากาศเนี่ยหารูปทรงไม่ได้หรอกครับใครมองเห็นอากาศบ้างครับอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับอากาศเป็นพลังงานไหมเป็นใช่ไหมครับแต่พลังงานบริสุทธิ์อยู่ไหนซ่อนอยู่ในอากาศชั้นหนึ่งครับอยู่ในระดับนิวเคลียสใช่ไหมครับไปโน่นเลยใช่ไหมพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศในระดับนิวเคลียสของอะไรของอะตอมออกซิเจนก็ได้ของอะตอมคาร์บอนก็ได้ได้ทั้งหมดเอานิวเคลียสดีกว่าเพราะมันเข้าไปยังไฮโดรเจนด้วยนะครับไฮโดรเจนเป็นนิวเคลียสนะไม่ใช่อะตอมนะครับไฮโดรเจนบอกอาศัยอะตอมแตกไม่ใช่อะตอมเป็นนิวเคลียสนะครับนะถ้าเป็นไฮโดรเจนนะครับเป็นนิวเคลียส ไม่ใช่อะตอมนะครับยกเว้นหลายๆอะตอมมันขึงผืดอยู่เวลานี้เข้าใจไหมเคยจบเนาะไปแค่นี้เองทางด้านฝั่งเฟซมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าผมดูตามนี้นะฮะไม่น่าจะมีอีกนะครับขอบคุณลุงยกมือพนมฟังอีกต่างหากรู้ไหมยกมือพนมฟังอย่าลืมนะเหรียญ2ด้านนั่นเนี่ยลุงพูดเสมอนะด้านนี้กับด้านนี้เนี่ยสองด้านตรงกลางเนี่ยให้เจอด้านที่3ด้วยครับถ้าแน่จริงนี่เจอด้านที่3ด้วยครับใครก็ตามที่สามารถเจอด้านที่3ของเหรียญนะจึงจะเข้าใจลุงแบบ99.99%นะครับ ถ้าใครก็ตามที่สามารถเจอด้านที่3ของเหรียญจึงจะเข้าใจรวมถึง 99.99% นะครับและใครก็ตามที่สามารถเข้าใจขั้วที่3ของแม่เหล็กจึงจะเข้าใจลุงหงอกถึง 100% บอกให้ทราบกันแล้วกันนะนอกนั้นก็รู้แต่แค่หัวหงอกธรรมดามีอะไรหรอก เข้าใจไหมบอกให้รู้ด้วย